สารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นบล็อกตามข้อความครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ PP Superview ล้อแม็กคุณภาพระดับโลกขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop โทร02-224-6580-2ขอบคุณสชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าอ่ะทีนี้มาดูต้อนรับผู้ชมกับรายการสดนะครับกลับมาสดแล้วนะฮะแล้วเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่อะไรผมกำลังดูเฟซใน Facebook อยู่เรื่องราวของต้องเอาเห็นใจทางใต้ที่น้ำท่วมโอ้โหเขาเรื่องใหญ่เลยนะนครศรีธรรมราชทุ่งสงในเมืองทุ่งสงพัทลุงนะก็ต้องบอกว่าตอนนี้หลายฝ่ายก็ระดมลงมาช่วยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรัฐบาลกองทัพหรือว่าหน่วยกู้ภัยเอกชนพี่น้องอาสาเราลงมาเยอะมากครับแต่วันนี้ก็เห็นมีการลำเลียงเรือลงไปอีกนะครับก็ต้องบอกว่าเราอยู่ในส่วนกลางก็ขอแสดงความเสียใจกับหลายๆคนด้วยที่บ้านเรือนก็อาจจะถูกน้ำท่วมพัดเสียหายนะครับถนนหนทางถูกตัดขาดก็ต้องบอกว่าภัยพิบัติธรรมชาตินะใจเย็นๆอดทนสู้กับมันหน่อยเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปเป็นกำลังใจให้แล้วกันขอให้น้ำลดไวๆครับนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีการระดมนะครับเรื่องของถุงยางชีพครับแล้วก็หลายๆส่วนก็ระดมลงไปเราอยู่ทางนี้เราก็เอาใจช่วยครับขอให้มันพัดผ่านพ้นไปแล้วก็ขอให้ทุกท่านนั้นเป็นกำลังใจทุกท่านในการสู้ของเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติต่อไปเพราะน้ำพวกนี้จากทางใต้เนี่ยมาเร็วไปเร็วใช่ฮะน้ำจากบนเทือกเขาลงมาน้ำป่านะมันก็จะมาเร็วไปเร็วมันมีทางระบายออกทะเลครับแต่ว่าก็เดือดร้อนนะเข้าใจแต่ว่าขอให้มันแห้งเร็วๆแล้วกันเป็นกำลังใจให้กับรายการแล้วก็ทุกๆคนที่ดูอยู่ทางใต้แล้วกันครับหลายคนอาจจะไม่ได้ดูเราเพราะว่าน้ำท่วมนั่นน่ะนะจ้ะอ่ะมาเข้าเรื่องนิดนึงเมื่อกี้เราบอกแล้วเรื่องราวของแว่นตาเนี่ยพี่รถครับแว่นตานะครับทางสปีชแนลร่วมกับบริษัทที่ทำแว่นตาเนี่ยนะครับแล้วก็นำเสนอคุณผู้ชมใน2รุ่นรุ่นแรกเป็นรุ่นที่รูปทรงแบบสปอร์ตแบบนี้นะฮะสไตล์แบบสปอร์ตอย่างพี่บอสใส่อยู่เขาเรียกว่าเป็นรุ่นแว่นรุ่นฟาโรว่ายี่ห้อฟาโรว่าแล้วก็อีกอันนึงก็คืออะไรนะจิอานนี่จิโอวานนี่ฮะจิโอวานนี่จะเป็นรูปทรงแบบแฟชั่นอันนี้ให้ที่ให้ดูคือว่ารูปทรงของมันข้อดีของมันคือใน1ชุดเนี่ยแล้วก็บอกว่ามีตัวเลนตัวกรอบแว่น2อันครับก็สามารถใส่ได้2คนหรือจะคนนึงอันนั้นสีดำอันนี้เป็นสีน้ำเงินแล้วก็ตัวเลนเนี่ยมันจะมีนะครับในกล่องก็จะมีเลนมาให้ถึง5เลนครับนะครับนี่นะฮะเห็นไหมฮะเลนมาให้ถึง5เลนคือถ้าเราไม่ชอบใจอันนี้เปลี่ยนนะครับแกะออกปั๊บเปลี่ยนง่ายมากได้หลายโอกาสในสไตล์สปอร์ตนะได้หมดรถสปอร์ตกิจกรรมสมมุติขับรถอะตอนกลางวันมันแดดจ้าใช่ไหมเราก็ต้องใส่ที่เป็นเลนส์ดำก็มีเป็นแบบโพลาไรต์ตัดแสงก็มีเป็นปลอดอะไรก็ว่าไปโพลาไรต์ตัดแสงหรือถ้าอยู่ชายหาดอาจจะเป็นเลนส์ปลอดเลนส์ปลอดก็ได้ตัดแสงนะครับมันเปลี่ยนง่ายไงปุ๊บเอามาถึงก็ใส่ปุ๊บหรือแม้แต่ปั่นจักรยานหรือวิ่งเทลนะครับได้หมดเจ็ตสกีอะไรกีฬาทางน้ำก็มีสายคล้องคอมีทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนแค่นี้เรียบร้อยแล้วจะเอาเลนส์สีอะไรอ่ะได้หมดนะครับแล้วก็มันกันน้ำด้วยเพราะวัสดุมันก็เป็นวัสดุที่เบานะครับแล้วก็ตัวเลนเนี่ยเขาบอกเลยว่าตกเนี่ยไม่แตกนะครับเนี่ยโยนก็ไม่มีแตกไม่แตกไม่หักง่ายๆแล้วก็ราคาเยาว์ยวนใจมากไปดูเรื่องราวของคือที่สำคัญอ่ะข้อดีที่ผมเอามาขายเพราะอะไรรู้ป่ะคือไปซื้อของเขามาใช้ครับแล้วผมมาขี่มอไซค์แล้วผมเป็นมนุษย์ที่แบบว่ากลางวันใส่แว่นดำกลางคืนใส่แว่นดำมองไม่เห็นตาไม่ได้แล้วแล้วก่อนหน้านี้ไปไหนทีต้องมานั่งพกแว่น2อันใช่ไม่ใช่ไงตอนนี้ปุ๊บทุกอย่างอยู่ในกระเป๋าอยู่ในกล่องอันเดียวเพราะถึงตอนเย็นปั๊บเปลี่ยนแพ็คเกจพอถึงตอนเย็นปั๊บเปลี่ยนเอาแว่นนี้เก็บเอาแว่นเหลืองเข้ามาใส่กลางคืนก็ขี่เคลียร์เลยทีนี้สบายคือจะเป็นได้ทุกกีฬาทุกแนวไปดูรายละเอียดกันอีกทีนึงในสกู๊ปดีกว่า
ัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอให้คุณผู้ชมนะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากกับคุ้มครับก็บอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้ออันนี้เป็นแนวสปอร์ตแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อฟาโรว่าฟาโรว่าเนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับนะครับมีเลนส์ให้เลือกถึง5เลนส์ครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนส์แบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนส์โพลาไรซ์นะแล้วก็เวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเมื่อหาตอนกลางวันเนี่ยเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนให้ดูนะเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายได้ทีเดียวพี่โบ๊ทนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าผมใส่สบายนะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถสายคล้องคอให้ด้วยนะฮะกันหลุดเลื่อนเล่นเรือเล่นเจ็ตสกีแล้วก็ไม่ปลิวหายไปหนึ่งชุดนี่นะฮะจะประกอบไปด้วยในโครงแว่นสองอันพร้อมเลนอีก5เลนนะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูและที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็บอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางใครหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามทีโอวานี่ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็นกรอบดำดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองนี่ใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายๆแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบาแล้วคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่รำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะรำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่รำคาญเวลาที่เราใส่แว่นตัวเลนส์ครับทั้ง2รุ่นก็บอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนเรามาเองนะครับก็แว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับๆดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรว่าตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Giovanni ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาโรว่าแนวสปอร์ตแล้วก็ Giovanni แนวแบบแฟชั่นครับติดต่อเข้ามาครับสนใจก็สั่งซื้อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์064-141-4004ครับเบอร์โทรนี้เลยนะครับมาจริงๆช่วงนี้ก็เปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้เลยช่วงที่รอสายมาดูเรื่องราวของ SMS กันนะ
ปอร์เช่อยากทำพาร์ทแต่งครับ RWB ราคาเท่าไหร่ครับเป็นล้านครับเท่าที่ผมรู้มานะแล้วก็ตอนนี้ต้องนัดคิวนัดคิวมิสเตอร์อะไรนะทานากะจำไม่ได้แล้วชื่ออะไรที่เป็นญี่ปุ่นนั่นแหละแล้วก็เขาจะบินมีรอบในเมืองไทยทำหลายคันแล้วนะครับ RWB ในเมืองไทยก็มีหลายคันนะมีตัวแทนจำหน่ายนะฮะก็คือหมายความว่าคือเขาทำมาแล้วเขาก็ได้ลายเส้นของมิสเตอร์คนนี้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยแล้วก็มาลงคิวเขาไว้ถ้าอยากจะทำเนี่ยมันอยู่ที่รุ่นด้วยว่าคุณจะทำเอารุ่นไหนมาทำเอา911ในเวอร์ชัน930มาทำหรือ993 996 997 991มาทำจะยิ่งเป็นรุ่นเก่าๆเนี่ยรู้สึกว่ามันจะแพงขึ้นนะฮะครับมันขึ้นอยู่กับว่าใช่คุณใช้ปอร์เช่รุ่นไหนครับใช่แล้วก็เป็นงานที่บอกว่าเป็นงานแฮนด์เมดเพราะนั้นต้องใจเย็นๆคันเดียวในโลกไม่มีใครเหมือนใช่แล้วแต่ว่าต้องดูต้องทำใจเวลาเขาตัดนะรับได้ป่ะเขาตัดเหล็กแบบเฉือนบอดี้เฉือนโครงแบบขนลุกอ่ะเคยเห็นวิดีโอที่เขามาทำแล้วแต่ว่าเสร็จแล้วสวยสมบูรณ์มีราคาสมบูรณ์แล้วมีราคาคือเขาตัดเป็นการทำตัดรถที่เพิ่มมูลค่ารถไม่ได้ทำให้มูลค่ารถลดลงผมเคยดูในเมืองไทยที่เขามาทำอ่ะเคยแบบเข้าไปดูนะเห็นตอนเขาตัดตอนเขาเลื่อยนะโอ้โหแบบเราไม่ต้องขอรถยังแบบฮะแต่ว่าเขาบอกว่านี่มันคืองานแบบเรียกว่าเป็นระดับดาวินชีครับงานอาร์ตฮะแล้วถ้าเรียกว่ามิสเตอร์คนนี้เสียชีวิตไปเมื่อไหร่ราคามันจะพุ่งสูงขึ้นไปอีกRWB Lavolf นะเขาเรียกอะไรนะ Lavolf นะอะไรสักอย่างนี่แหละ RWB หล่อแน่นอนถ้ามีตังค์จ่ายแต่ถ้าคันที่ตัวที่เขาทำเองที่ญี่ปุ่นนะที่เขาทำแบบสวยงามเลยนะครับก็คือเป็นรุ่น930 Turbo โป่งมันมหากาพย์มากก็อยากได้จัดไปครับราคาต้องไปเช็คในเว็บไซต์เขามีเว็บไซต์เขาอยู่ก็พิมพ์เข้าไปนี่แหละ RWB นี่แหละครับก็จะมีเรื่องของเรทราคาอยู่นะครับครับมาดูเบนซ์ครับ W212 ครับรุ่นไหนขับสนุกดีแล้วก็ขับประหยัดครับหลังคาแก้วน่าเล่นไหมครับขับสนุกกับขับประหยัดมันสวนทางกันนะขับสนุกมันคือ250ขับประหยัดมันคือ200เครื่องเล็กแต่ประหยัดเฉพาะในเมืองนะวิ่งต่างจังหวัดก็ไม่ประหยัดนะแต่จริงๆแล้วผมว่าบอดี้นี้ดีที่สุดนะคือ250 7สปีดครับจบเลยในเมืองต่างจังหวัดตอบสนองผมว่าไปได้ดีหมดแล้วก็แล้วแต่ชอบเลยครับตารางคาแก้วไม่แก้วจะ2ประตู4ประตูจะเปิดประตูแล้วแต่งบประมาณนะเดี๋ยวที่ท่านชอบเลยมันเป็นออปชั่นมันเปิดคาแก้วแต่บางคนพอเมืองไทยก็บอกโกรธว่าหลังคาแก้วร้อนฮะแล้วต้องไปติดฟิล์มเพิ่มเติมนั่นเนี่ยแต่มันได้หล่อครับ BMW i3 ครับน่าใช้ไหมครับโอ้โหตามสเปคมันน่าใช้แต่ยังไม่มีใครได้ลองทดสัมผัสเลยนะยังไม่ได้จับเห็นตัวจริงยังไม่ได้ลองกันนะก็ไม่รู้ว่าขับแล้วมันเป็นยังไงแต่ว่าดูตามสเปคแล้วมันก็เป็นรถที่น่าสนใจทีเดียวคันหนึ่งครับก็ i8 มาบ้านเราก็รับความสนใจไปหลายคันนะเพราะนั้น i3 ก็คงได้ความสนใจราคามันย่อมเยาวกว่าก็เราก็เห็นพร้อมกันในมอเตอร์โชว์เหมือนกันแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ลองขับเหมือนกัน i3 นะจุดเด่นก็คือเป็น EV นะครับแล้วก็สำหรับคนที่จะซื้อมาใช้เนี่ยแน่นอนเลยที่บ้านต้องทำสถานีชาร์จไว้สำหรับตัวเองเลยต้องมีแล้วก็อาจจะเป็นหลังคาโซลาร์เซลล์แล้วก็ที่ทำงานก็มีด้วยแล้วใกล้ๆก็อาจจะมีสถานีชาร์จนะครับถึงจะคุ้มแต่ก็ดีนะ i3 เนี่ยผมว่ามันเป็นรถที่ดีคือเมียซื้อให้ผัวใช้เนี่ยสบายไม่มีออกนอกลู่นอกทางไปไหนไม่ได้ฮะไปไหนไม่ได้เพราะเดี๋ยวแบตหมดไฟหมดถ้าทำที่ชาร์จระวังที่ทำงานกับที่บ้านด้วยนะหัวไปได้แค่นี้ไปไหนได้ไม่ไกลไม่ไกลกว่านี้ไม่ได้รู้ระยะทางอยู่ครับช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับ